ของตลาดทองคำเราเนี่ยแหละใกล้ๆวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของเรื่องโครงการแช่เท้าปลอดภัยในผู้ที่มีอาการเท้านะคะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็ถามในนี้มีใครไม่ป่วยมีไหมคะไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงดียกมือขึ้นวันนี้หนูก็เตรียมยาหอมชาสมุนไพรอะไรบ้างแดดด้วยเดี๋ยวจะในระหว่างที่พูดเนี่ยก็จะมีแอบถ่ายแล้วแต่งของแล้วก็เดี๋ยวเวลากระชับแล้วก็เดี๋ยวแช่เท้าวันนี้ก็เสร็จแค่ไม่เกินเที่ยงโอเคในนี้มีใครสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวมีไหมคะเยอะมีไม่ตรวจมีไหมคะไม่ตรวจนะวันนี้เราก็จะมาสังเกตอาการเรียกว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องปรับก่อนป่วยนะคะจะสังเกตอาการก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยเราจะรู้ว่าอาการอะไรบ้างผิดปกติเนาะในกลุ่มโรคเรื้อรังสำหรับโครงการวันนี้นะคะก็จะโรคเรื้อรังเนี่ยคำว่าเรื้อรังเขาบอกว่าเรามีพฤติกรรมที่ชิดสิติดต่อกันมานานจนเรื้อรังและกลายเป็นโรคนะคะวันนี้ก็จะมาพูด5โรคหลักๆนะคะโรคความดันเบาหวานไขมันน้ำตาลไขมันเบาหวานโรคกระดูกพรุนแล้วก็โรคไตนะคะแล้วก็มีทริคเล็กๆนะคะเป็นเทคนิคให้สังเกตตัวเองนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะคะทำเพลินๆแล้วก็สังเกตตัวเองอันไหนที่เราทำมากเกินแล้วก็ปรับตรงกลางนะคะอันไหนที่เรายังไม่ทำก็หัดทำวันนี้เราก็จะไม่ได้ปรับตัวเองเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้เป็นความรู้ที่แปลกเป็นความรู้ปกติที่ทางการแพทย์แนะนำนะคะโรคแรกความดันโลหิตสูงนะคะต้องถามว่าเรามีความดันไปเพื่ออะไรเรามีความดันไปเพื่ออะไรคะเพื่อบีบเลือดไปที่เลี้ยงสมองนะคะไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆนะคะตับไตนะคะความดันเนี่ยจะอยู่ในหลอดเลือดนะคะความดันเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะถ้ามันอยู่ในค่าปกติต้องถามว่าในที่นี้เราวัดความดันล่าสุดในตอนไหนแล้วจำได้ไหมคะความดันล่าสุดเราขนาดหัวใจกี่ตัวตรงกลางคือขนาดหัวใจภายตัวนะคะส่วนตัวล่างจะเป็นที่ประจรนะคะเวลาเครื่องวัดความดันออกมาตัวบนเนี่ยเขาเอาไม่เกิน135มีใครเกินไหมคะในที่นี้เพียบนะคะเขาบอกว่าถ้าอายุน้อยกว่า60เนี่ยไม่ควรจะเกิน135ส่วนถ้าเกิน60เนี่ยอนุญาตให้เกิน140ได้นะคะเพราะว่าในสูงพอเราเริ่มสูงอายุค่ะหลอดเลือดมันก็จะเสื่อมหรือแข็งขึ้นเรื่อยๆความที่จุดมันก็จะลดลงเรื่อยๆเวลาบีบมันก็จะใช้แรงดันที่เยอะกว่าคนหนุ่มสาวอย่างเราพอสูงอายุความดันก็จะมากขึ้นนะคะในที่นี้ก็เกินครึ่งมากกว่าตัวกลางเนี่ยเขาอนุญาตให้เกิน85นะคะมีใครเกินไหมคะตัวล่างมีเกินอยู่นะคะหัวใจของเราเนี่ยร้อยไม่เกินถึง100ครั้งนะคะส่วนเขาแนะนำว่าทางการแพทย์แนะนำว่าให้วัดความดันอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งมีใครวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งมีไหมคะในที่นี้ไม่คือวันนี้จะต่างกว่าทุกครั้งก็คือเราจะฟังบรรยายด้วยแล้วก็แค่ไปนะคะจะให้ความดันโลหิตสูงหนึ่งก็คือไม่กินชากาแฟก่อนวัน30นาทีเนาะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าปวดท้องหรือว่าปวดปัสสาวะเนี่ยไม่ควรวัดความดันเลยเพราะจะทำให้ความดันสูงนะคะถ้าใครวัดตอนกินกาแฟหรือตอนที่เรากลั้นอุจจาระปัสสาวะอยู่เนี่ยความดันมันก็จะสูงได้นะคะใช่ตื่นมาแล้วก็จะวัดนะคะเพราะว่าถ้าเราอายุ60เนี่ยเรากินข้าวได้ไม่เกินกี่พักทีนั้นแต่ของอันนี้เกลือเหรอคะเป็นไม่ใช่ค่ะกระดูกชงกระดูกจากดินเสนถ้าใครไม่รับบอกนะคะใครได้ถ้าเราอายุ60ปีขึ้นไปจะใส่เยอะมากเพราะว่าตัวนี้มันจะมีผลต่อการไหลเวียนได้ไม่เกินกี่นาทีถ้าคนแพ้ก็จะไม่ใช้แพทย์เลยแนะนำไปถึงนาทีที่ด้านหน้าให้ทดสอบไว้นะคะถูกต้องแล้วก็คือกินแค่หนึ่งนาทีก็พอไม่ควรเกิน2นาทีนะคะเขาบอกว่า
ทับพีนึงอะค่ะข้าวทับพีมันเทียบได้กับอะไรบ้างถ้าเป็นขนมปังเนี่ยเท่ากับ1แผ่นถ้าท่านกินขนมปังแล้วอาจจะพี่กินขนมปังแล้ว1แผ่นก็ข้าว1แผ่นข้าวต้มไม่ต้องเทียบก็ได้หรือถ้าเป็นบะหมี่แค่ครึ่งก้อนนะคะถ้าเป็นวุ้นเส้นก็แค่1ทับพีเหมือนกันนะคะประมาณนั้นเนาะ80ผู้ชายไม่เกิน90ผู้ชายเกิน80แปลว่าไขมันไปอยู่ที่หน้าท้องเราเยอะนะคะเราต้องลดน้ำหนักลดพุงนะคะมีใครเกิน80ไหมคะมีใครไม่เคยวัดไหมคะแปลว่าไม่เคยวัดเด็กกลับบ้านไปไม่ต้องกินยาเรื่องแรกเลยนะน้ำตาเนี่ยเขาแนะนำในผู้สูงอายุเนี่ยต้องเกิน4ช้อนนะคะต้องถามว่าน้ำกระโดงเนี่ยน้ำกระโดงน้ำโค้งเนี่ยใครทราบไหมคะว่ามีน้ำตาลกี่ช้อนอาจารย์คำถามที่สองน้ำกระโดงเนี่ยน้ำโค้งเรา325 มิลลิลิตรเนี่ยมีน้ำตาลกี่ช้อนใครทราบ8ช้อนถูกต้องค่ะตรงค่ะคนแรกเลยได้รางวัลนะคะกดกันน้ำร้อนนะคะก็จะช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ตัวสารสีแดงของกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะมันมีก็เรียกว่าลดการอักเสบของหลอดเลือดได้นะคะกินวันละ1ดอกก็พออาทิตย์นึงกินแค่วัน2วันก็พอไม่ต้องเยอะทุกวันนะคะ2ที่ลดความดันได้ก็คือขึ้นช่ายเนี่ยที่งานวิจัยเขาทดลองกันทดลอง4ต้นขึ้นช่ายจะอยู่ในอะไรบ้างคะต้มเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนก็ไปปั่นถ้ากินไม่ได้ก็ต้มเลือดหมูเอาแล้วหรือต้มจืดเอาก็ได้เขาแนะนำ4ต้นนะคะต่อวันเนาะ4ต้นต่อวันก็คือช่วยลดระดับความดันได้นะคะกินแค่3-4ต้นก็ลดความดันช่วยลดความดันได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงขิงนะคะขิงมีเทคนิคการต้มนะคะบางคนต้มแล้วไม่หอมต้มแล้วเผ็ดเกินนะคะขิงเดี๋ยวเราเลือกที่มันแก่ไม่ต้องแก่จัดมากนะคะเวลาต้มเนี่ยบางคนเปิดฝาเนี่ยตัวเขาเรียกน้ำมันหอมระเหยมันหายนะคะกลิ่นมันก็เลยหายเวลาต้มแนะนำเป็นไฟกลางหรือไฟอ่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาจับเวลาสัก10 นาทีพอนะคะถ้าเรายิ่งต้มนานกลิ่นยิ่งหายเพราะมันเป็นเขาเรียกน้ำมันหอมระเหยมันระเหยออกไปอะค่ะมันก็หายตัวประโยชน์มันจริงๆอะค่ะอยู่ในน้ำมันหอมระเหยโพแทสเซียมผลไม้มันมีโพแทสเซียมบ้างก็จะมีกล้วยมะม่วงนะคะส้มอะโวคาโดพวกเนี้ยมีโพแทสเซียมสามารถช่วยลดความดันได้นะคะซึ่งก็จะอยู่โรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลประชาธิปัตย์อะไรเนี้ยเนาะแล้วเกิดความดันตัวของเราเนี่ยเช้าเย็น7 วันถ้าความดันสูงนานๆเนี่ยหลอดเลือดมันเหมือนข้อประปาถ้ามันยิ่งสูงมากมันก็แตกมันก็ปิดได้ถ้ามันเป็นส่วนใหญ่มันจะปิดที่หลอดเลือดเล็กๆอ่ะหลอดเลือดเล็กก็คือหลอดเลือดที่อยู่ที่สมองนะคะโอเคต้องสังเกตว่าอายุ60อายุเนี่ย50-60เนี่ยสอบน้ำตาลเป็นล่าสุดตอนไหนดีไหมคะจำไม่ได้แล้วใช่ไหมยินการสอบประจำปีล่าสุดปีไหนใช่ไหมน้ำตาลเนี่ยถ้าในคนปกติเนี่ยเขาไม่เกิน100นะคะถ้าใครเกิน100-125เนี่ยคือเป็นเตรียมตัวแล้วจะเป็นเบาหวานในอีก 3-4 ปีนะคะเขาเรียกว่าระยะก่อนเบาหวานถ้ามากกว่า100จะไม่เกิน125เนาะส่วนคนที่เกิน126เนี่ยก็คือคนที่เขาเป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสังเกตอาการสำหรับใครที่ยังไม่เป็นนะคะมี4อาการที่เขาบอกให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นระยะก่อนเบาหวานไหม4อาการนะคะลองดูตัวเองนะคะ1ไม่มีเพื่อนเลยเคยเหรอปัสสาวะบ่อยมีใครปัสสาวะบ่อยรู้สึกแป๊ะๆท้องหนักแล้วเริ่มมีนะคะปัสสาวะบ่อย2หิวน้ำบ่อยหิวน้ำบ่อย3น้ำหนักตัวเริ่มลดนะคะใน1เดือนน้ำหนักลดมากกว่า10 กิโลกรัมมีไหมไม่มี4รู้สึกว่าอ่อนเพลียมากกว่าปกติแล้วมีไหมคะไม่มีโอเคนะคะ4อาการที่ต้องให้สังเกตตัวเองเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันได้จากการเจาะเลือดปลายนิ้วเนาะจากการอดอาหาร8 ชั่วโมงเนาะถ้าเราไม่ได้อดอาหารหรือว่าสังเกตอาการถ้าเราไม่ได้ไปตรวจให้สังเกตอาการตัวเองมีปัสสาวะบ่อยไหมมีหิวน้ำบ่อยไหมน้ำหนักลดไหมอ่อนเพลียไหมถ้ามีอาการเองพวกนี้ไปขอจอบน้ำตาลนะคะก่อนที่จะขอเขาจอบอดน้ำอดอาหารก่อนนะคะพอไปจอบเป็น
ผ่านใน100กรัมนะคะมีใครรู้ไหมคะแจกขนมหวานลองทายเดาๆดูนะคะว่าขนมหวานตัวไหนน้ำตาลมากที่สุดเอาเงินจากหัวค่ะถูกต้องค่ะส่งเวดีค่ะเดี๋ยวแจกนะคะโอเคมากที่สุดนะคะลองมาจะเป็นฝอยทองนะคะลองมาเป็นขนมช้างนะคะแล้วก็ลองมาเป็นหม้อแกงนะคะขนมช้างน้ำตาลเยอะค่ะอันนี้กลุ่มที่เขาเรียกว่าน้ำตาลสูงจนเสี่ยงอันตรายนะคะส่วนขนมหวานที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกินแล้วปลอดกินแล้วดีกว่าก็มีนะคะมีใครรู้ไหมคะแนะนำไม่กินตัวแปดอย่าไปโรยน้ำตาลเยอะแล้วกันตัวแปดนะคะคือเป็นขนมหวานที่น้ำตาลน้อยที่สุดนะคะแนะนำไปกินแล้วก็ลองอย่าไปใส่น้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็ขนมโค้กคุณยายรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมคะดีโค้กใครแนะนำจะมาที่หลังสองดีไหมคะดีไหมคะดีนะเดี๋ยวจะเข้าร้านทุเรียนแล้วนะแจกนะวัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งอาหารหรือผักบางตัวนะครับมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะครับก็เอาไปประมาณวันที่28ประธานหมู่บ้านเดียวผมจะบ้านพลอยที่วัดอยู่ที่คำสาบเมืองเดิมติดต่อกันที่หนูเนี่ยแล้วก็ถ้าไปถ้าหนูโลกยิ่งน่ารักมากเลยนะคะเอาน้ำใจใส่ให้คุณครูตัวของการกองก็เพิ่มขึ้นนะ